มีหลักมีเกณฑ์ยึดกฎหมายและหลักเหตุผลเพราะกฎหมายและหลักเหตุผลเนี่ยทำให้เกิดผลก็คือทำให้เกิดประสิทธิภาพนะครับแต่ตรงนี้เป็นจุดวิวัฒนาการของพัฒนาการมันเป็นจุดวิวัฒนาการของพัฒนาการก็คืออะไรล่ะก็คือว่าองค์การที่เป็นการจัดแบบที่หลักเหตุผลเนี่ยเขามองเฉพาะองค์การเดียวเขาไม่มององค์การที่เป็นเยอะๆที่ปฏิสัมพันธ์กันดังนั้นต่างคนต่างใหญ่ต่างคนต่างใหญ่ก็มีทฤษฎีองค์การพัฒนาขึ้นมาส่วนอีกอันหนึ่งนะครับก็มาจากที่เขาเรียกว่าอเมริกันกันก็คือเฟเดริกเทเลอร์ก็คือเขาใช้วิธีการว่าในการบริหารเนี่ยต้องทำให้เป็นวิทยาศาสตร์ถ้าทำเป็นวิทยาศาสตร์ได้มันจะเกิดประสิทธิภาพประหยัดและใช้กฎอย่างเต็มที่ก็คือเป็นหลักธุรกิจการบริหารราชการอิงธุรกิจโดยอาศัยเป็นไซน์อาศัยเป็นรีเทลเลอร์การบริหารราชการไม่แยกการเมืองนะครับวิวสัตว์คุณธรรมวิวสัตว์บริหารการบุคคลคุณธรรมก็วิวสัตว์เชฟธุรกิจก็คือแล้วก็แพงเฉลี่ยมี3คนมี3คนวิวัฒนาการมีจุดระดับ3คน3คนเนี่ยทำให้เกิดเส้นทางหลายเส้นทางนะครับ3คนเนี่ยทำให้เกิดเส้นทางหลายเส้นทางก็คือ1เส้นทางของวูดโรว์วิลสันเนี่ยทำให้เกิดพับลิคโพลิซีทำให้เกิดนโยบายต่างพัฒนาการเกิดพับลิคโพลิซีก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าราชการเองก็มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายเพราะว่าชงให้ฝ่ายประจำฝ่ายประจำที่ซึ่งเป็นราชการเนี่ยชงให้ฝ่ายการเงินกำหนดนโยบายนั้นถามบอกการเมืองแยกกับการบริหารในเชิงนโยบายหรือไม่ไม่ใช่นั้นศาสตร์ของรัฐประศาสารก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยจึงเป็นเรื่องการกำหนดนโยบายหรือกับการเมืองซึ่งเขาคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องการกำหนดนโยบายพอการเมืองไม่ลงการกำหนดนโยบายตั้งรัฐศาสตร์เองเลยเพราะการบริหารบอกว่าการบริหารเนี่ยเป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายและเป็นเรื่องของการนำนโยบายไปปฏิบัติด้วยรัฐประศาสารถึงเกิดเพราะการบริหารราชการเนี่ยเป็นเรื่องทั้งการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติด้วยซึ่งรัฐศาสตร์ไม่ได้สอนเรื่องการนำนโยบายไปรัฐศาสตร์สอนจากการกำหนดนโยบายรัฐศาสตร์จึงหมดค่าเสียเอกลักษณ์ไปในช่วงนั้นถึงเกิดรัฐศาสตร์ธนศาสตร์ขึ้นมาในยุค30-60รัฐศาสตร์อ่อนแอเรื่องหลังจากยุค30พอพูดถึงการกำหนดนโยบายแต่นโยบายไม่เกิดผลมา1968เกิดไอซิสนะครับมีนโยบายมาแต่ปฏิบัติไม่มันเกิดผลมีนโยบายมาแต่ไม่เกิดความเป็นธรรมทางสังคมนั้นการปฏิบัตินี่เป็นเรื่องสำคัญรัฐศาสตร์ก็หมดรัฐศาสตร์ถอยหลังลงรัฐศาสตร์ตอนแรกๆก็ไปยึดรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบพรรคการเมืองเปรียบเทียบที่ไม่มีอยู่แล้วเลยนั่นวิวัฒนาการเนี่ยมันเป็นหลายยุคนะหลายยุคแต่ว่าเรื่องของการบริหารราชการเป็นของวิวสันเนี่ยที่ออกมาคืออะไรจากวิวสันเนี่ยมาเป็นพับลิคโพลิซีจากพับลิคโพลิซีเนี่ยสถานภาพร่วมกันภาพบีโพลิซีในสถานภาพร่วมกันระหว่างรัฐศาสตร์กับรัฐศาสตร์ของรัฐบาลศาสตร์ก็เลยยอมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐศาสตร์เพราะว่าภาพบีโพลิซีแต่พอ1968บางเกิดการประชุมรัฐประศาสตร์แนวใหม่ซึ่งชี้เห็นว่าการศึกษารัฐประศาสตร์ธนศาสตร์ที่ผ่านมาโดยรัฐศาสตร์ครองอำนาจเนี่ยไม่มีรีแบนช์และไม่เกิดโซเชียลอินฟินิตี้ไม่มีรีแบนช์ก็คืออะไรไม่มองของจริงไม่มองของจริงเขาหิวข้าวไม่ต้องกินน้ำชาให้กินแต่น้ำชามันหิวข้าวอยู่ไม่มองของจริงหิวข้าวอยู่ตรงนี้จึงต้องศึกษาเรื่องการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติหลัง1968จึงมีเทสแบนเมดัฟชีเริ่ม implementation ต้องศึกษา implementation รัฐศาสตร์ไม่มีสกุลนี้รัฐประศาสารก็แตกตัวมาเป็นสกุลของพระปิโคลิซีมีสาขาพระปิโคลิซีแต่เขาเน้น implementation อันนี้อันที่สองไม่มี social equity ก็คือไม่เกิดความเป็นธรรมทางสังคมเนี่ยเขาก็บอกว่าต่อไปการบริหารภาครัฐแนวใหม่คืออะไรก็เป็นอยู่พระปิแกนนี่เพื่อแกนคืออะไรต้องเน้นความเป็นธรรมทางสังคมนั้นพระปิโคลิซีเนี่ยในส่วนของรัฐประศาส
รศาสตร์เนี่ยตั้งแต่1970เนี่ยก็ต้องไปเน้นความเป็นธรรมของสังคมเน้นความเสมอภาครัฐศาสตร์ไปไม่ถึงรัฐศาสตร์ก็ไปได้ว่ารัฐคืออะไรองค์ประกอบความเป็นรัฐมีอย่างไรพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยเป็นอย่างไรแล้วมันดูเปรียบเทียบเป็นยังไงประวัติศาสตร์เป็นยังไงอันนี้ส่วนหนึ่งแต่รัฐศาสตร์ดีตรงที่มีทฤษฎีปรัชญาการเมืองมีจอร์ล็อกมีอะไรต่างๆนั่นเข้าดีแต่พอมาถึงขั้นที่มันพัฒนาการเนี่ยจึงต้องมีการแยกตัวโพลิซีเป็นจุดสำคัญซึ่งทำให้รัฐศาสตร์ถูกแยกตัวทำให้รัฐศาสตร์เกิดขึ้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวรัฐศาสตร์เนี่ยรัฐศาสตร์ธนศาสตร์จึงไม่ใช่ส่วนหนึ่งของรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ธนศาสตร์เป็นรัฐศาสตร์ธนศาสตร์ซึ่งเน้นพับอีโพลิซีอีกส่วนหนึ่งก็คือแม็กซ์เวเบอร์ซึ่งมาจากยุโรปแม็กซ์เวเบอร์เนี่ยเขามองอะไรฮะมองที่ว่ามันเป็นทฤษฎีองค์การซึ่งมองเฉพาะองค์การตัวเองไม่ได้มองอื่นก็เลยมีทฤษฎีองค์การจากนักสังคมวิทยาขึ้นมาก็คือเป็นพวกทฤษฎีองค์การที่เป็นระบบเปิดระบบเปิดนะครับก็คือเช่นพวกของสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกก็จะประสานยังไงคือทฤษฎีองค์การซึ่งมองคนด้วยเช่นเชสเตอร์บาร์นาร์ดเชสเตอร์บาร์นาร์ดใน1938ทฤษฎีองค์การซึ่งมองคนด้วยแมรี่ลูฟอร์เรตปาร์เกอร์ลูฟอร์เรตนี่นักยิมนาสติกเป็นผู้ที่แมรี่ปาร์เกอร์ฟอร์เรตประมาณนี้อันเนี้ยเน้นว่าการบริหารคืออะไรการบริหารคือ empowerment การบริหารเนี่ยคือ empowerment ตรงกับเป้าหมาย AEC เป้าหมาย AEC 1สังคมเพื่อพร 2. empower ประชาชนการบริหารเนี่ยถ้าจะบริหารให้ดีเราต้องทำให้คนทุกคนมีความสามารถในการบริหารการบริหารให้ดีต้องทำให้คนทุกคนมีความสามารถเป็นผู้นำตนเองถ้าบริหารแล้วทุกคนเป็นผู้นำตนเองได้ตำรวจทุกคนเป็นผู้นำได้เป็นอตรเหมือนกันบริหารในพื้นที่เราเป็นอตรทหารทุกคนเป็นของปปทคือ empower เขาคือเขามีความคิดมีคุณภาพมีอะไรต่างๆมีวิทยาการพระทุกคนในประเทศนี้ empower หมดก็คือเป็นสมทานหมดนะครับอันนี้ก็เรียกว่า empower อันนั้นตรงนี้เป็นทฤษฎีการเลยทฤษฎีองค์การเข้าไปครับทฤษฎีองค์การที่เข้าไปทั้งธุรกิจสังคมวิทยามนุษยวิทยาครับมันเป็นวิวัฒนาการแต่ทฤษฎีองค์การของบิโรเปซีเนี่ยนะครับก็แตกออกไปอีกเยอะนะครับซึ่งเดี๋ยวที่ส่วนหนึ่งแต่ขอพูดอีกอันคือของ scientific management วิวัฒนาการหลักๆคืออะไร scientific management เป็นการบริหารที่เน้นวิธีการวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิด1ประสิทธิภาพ2ประหยัด3ใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุดมี3ข้อประสิทธิภาพประหยัดใช้คนให้เกิดสูงสุดทีนี้มันวิวัฒนาการยังไงมันก็จะต้องวิวัฒนาการโดยการบริหารที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็เลยต้องเอาเทคนิคมาใช้นะครับเช่นไปคิดเรื่องต่อมาก็ไปคิดเรื่องของเพิร์ท CPM เรื่องการก่อสร้างการบริหารการก่อสร้างของกองทัพเรืออย่างเงี้ยซึ่งเกิด CPM ที่ Digital Path ได้ก่อขึ้นมาเกิดโปรแกรม Evaluation Review Technique ขึ้นมาจนมาถึงปี1948บอกว่าการบริหารที่ดีเนี่ยต้องพึงคนให้ตัดสินใจให้ได้อันนี้คนที่คนคิดแบบนี้ก็คือเฮอร์เบิร์ตไซมอนการบริหารที่ดีต้องคุมคนให้ตัดสินใจให้ได้ต้องคุมคนให้ตัดสินใจตามที่เราต้องการให้ได้ส่วนปาร์เกอร์นะการบริหารที่ดีต้องให้วิจารณญาณเขาต้องให้คุณธรรมเขาแล้วก็จะดีเองไม่ต้องไปคุมเขาหรอกแต่ไซมอนเนี่ยมันเป็นmachine intellectual ก็คือบอกว่าต้องมีสมองคนมาคุมคนคือต้องมีคอมพิวเตอร์ศาสตร์นั้นไซมอนก็เลยได้รางวัลโนเบลไปการบริหารเนี่ยต้องทำให้คนส่วนใหญ่ถูกควบคุมโดยโปรแกรม decision making เป็นจุดกำเนิดของวิทยาการจัดการยุคใหม่นะครับนั้นพัฒนาการของไซมอนคืออะไรมีคอมพิวเตอร์ศาสตร์จากคอมพิวเตอร์ศาสตร์
ีอะไรมี MIS Management Information System นะครับเสร็จแล้วก็มีอะไรอีกนะครับก็มีพวก EIS นี่เป็นต้นนะครับก็คือนำประยุกต์ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าทั้งหมดนี้บริหารโดยอะไรบริหารโดยระบบของการโปรแกรมไว้ก่อนพนักงานไม่ว่าอย่างไรก็ต้องถูกโปรแกรมการค้าขายทั่วโลกถูกโปรแกรมไว้หมดระบบทั้งหมดถูกโปรแกรมไว้หมดเพื่อทำให้คนเปลี่ยนเวรได้น้อยที่สุดแต่ว่ามันมีประสิทธิภาพนั้นจากเทเลอร์มาถึงไซมอนเนี่ยเป็นประสิทธิภาพจากไซมอนเนี่ยมันมาไปยุ่งกับโลกยุคใหม่ของเราคือยุค globalization มันก็เลยทำให้เกิดเน็ตเวิร์กอินเกิดการเชื่อมโยงต่างเกิดการตัดสินใจที่รวดเร็วเกิดอีโคโนมีแบบใหม่เรียกว่าอีโคโนมีออฟสปีดสมัยเก่ามันเป็นอีโคโนมีแบบเอฟฟิเชนซีทั่วไปเป็นอีโคโนมีแบบอีโคโนมีออฟสเกลแบบเศรษฐศาสตร์แต่สมัยใหม่ปัจจุบันนี้จากวิทยาการจัดการมาเนี่ยเป้าหมายคืออีโคโนมีออฟสปีดนะครับสปีดก็คือทั่วถึงเป็นครับแต่ว่ามีอิมพลิเคชันของโกลบอลไลเซชันนั่นเรื่องของโกลบอลไลเซชันเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพูดต่อคำถามอื่นที่เหลือก็มาพูดต่อแต่ว่าทิ้งไว้นะว่า development กับ field คืออะไรมาจาก3คนนั่นเองนะครับ Wilson Taylor แล้วก็ Max Weber นะครับแล้วก็ field มาจากอะไร field เนี่ย Wilson มาสู่ public policy นะครับ Max Weber เนี่ยมาสู่ทฤษฎีองค์การระบบปิดระบบเปิดนะครับแล้วก็มาเรื่องของแล้วก็เทเลอร์นี่ก็มาเรื่องของ MIS เรื่องของ IT นะครับเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ไม่ดีแต่ของยูสันเนี่ยนอกจากมีภาพปีโพลิซีแล้วยังแยกอีกนะครับเป็นมี political economy มีภาพปีช้อยส์ theory นะครับมีไพเป็นไพเซชันอีกแยกออกมาเยอะนะนั้นถามบอกว่ายุคไหนคนไหนที่คิดอะไรที่เฟื่องฟูคุ้มที่สุดเนี่ยยูสันเนี่ยแนวคิดวิวสันเนี่ยก่อให้เกิดการแตกตัวเฟื่องฟูที่สุดออกมาเป็นทั้ง public policy ออกมาทั้ง implementation ออกมาเป็น privatization ออกมาเป็น political economy ออกมาเป็น public choice theory ออกมาเป็น principal agency theory นะครับของ UC แรกเลยก็เอาไว้คราวต่อไปแต่ตอนนี้ก็ให้เข้าใจไว้ว่าโอเคถ้าถามว่ามี development มี field ยังไงก็ตอบกันคงไปเรื่อยๆแค่นี้ไม่ต้องยาวไม่ต้องจำรายละเอียดจำประเด็นแค่นี้ก็ตอบไม่ต้องตอบยาวสองหน้าก็พอแล้วสองหน้าจำเห็นตอบตรงให้คะแนนเจ็ดหน้าไม่ตรงพูดให้คะแนนสองหน้าตอบตรงโหภูมิใจมากที่ตอบตรงคำพูดคำพูดเราต้องอ่านทุกตัวเขาตอบแค่สองหน้าอาจารย์ต้องอ่านทุกตัวแต่เจ็ดหน้าอาจารย์ไม่ได้อ่านเปิดหัวข้อแล้วผ่านเลยเพราะอ่านไม่รู้เรื่องไม่ต้องต่างนี่ก็ต้องไปเขียนให้ดีเราไม่ต้องเขียนเยอะเราใช้สมองเขียนใช้สมองเขียนแล้วเราก็เขียนลายมือเราลายมือเขียนเราไม่ได้เอาลายมือเขียนให้ตรงประเด็นถามอะไรก็ตอบตรงประเด็นอย่างนี้นะครับนั่นการสอบเนี่ยจะไม่ทำให้เราเครียดเพราะว่าเหมือนกับเราคุยกับเราโตขนาดนี้นะถามมาตอบได้เลยถามเนี่ยนะเราก็ตอบไปเรื่อยตอบไปมีเหตุมีผลจบนะไม่ตอบเนี่ยนะไม่ได้มาท่องจำอะไรเลยนะตอบตามความเข้าใจผ่านหมดนะแต่ถ้ามาท่องจำด้วยอีกอาทิตย์นึงจะสอบจำอะไรไม่ได้เลยถูกแล้วถ้าจำได้หมดสอบตัวใหญ่สอบไม่ได้ผ่านเพราะว่าผมเวลาออกมาบ้างที่เขียนตามที่เองจำไม่เขียนเยอะแยะแต่ไม่ได้ประเด็นเลยไม่ตรงประเด็นเราต้องตอบตรงประเด็นแล้วก็ที่เจอพอยแล้วก็ให้มุมลึกของเราแต่ก็เขียนเป็นกลางๆนะอย่าไปพูดแบบอาจารย์มากไม่ได้พูดแบบอาจารย์มากคนอ่านไม่รับรองแล้วก็คนอ่านเขาจะอ่านแล้วก็อ่านรู้เรื่องเปล่าบางทีเขาอ่านรู้เรื่องแต่เขาไม่ชอบใจเขาเองครับอันนี้เวลาเราเขียนเราต้องระวังตัวจุดยืนมีได้แต่ว่าเวลาเขียนคำตอบเนี่ยต้องระวังตัวนะครับเพราะบางทีคนอ่านเขาจุดยืนไม่เหมือนกันเราก็ต้องมองจุดยืนให้มันมีสองสามแนวด้วยอันนี้ก็คือเพื่อประโยชน์เราจะไปตอบอย่างเดียวเฮ้ยคนนี้มันมองผิดไม่ได้บางทีคนตรวจเขาอาจจะมองต่างนั้นเราก็ต้องพยายามมองให้กว้างครับเชิญคำถามครับเชิญที่หน้านะครับเดี๋ยวอาจารย์ทุกชาติ
ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้ยเลยไปตามครับถ้าเจอไหมครับเจอความแตกแยกในประมาณเป็นความคิดแตกต่างกันในเชิงลักษณะจะเป็นความหอมทีนี้การจะให้แนวคิดในเชิงลักษณะที่ที่สัตว์มารวมตัวได้หรือมาประสานกันได้โดยความคนต่อครับถ้าคุณจะให้คิดอะไรก็ต้องรับประสานกันรับประสานจะเป็นสังคมศาสตร์ในยุคที่อาจารย์พูดในตอนต้นแล้วว่ามันจะดึงเอาจุดที่เด่นของนิติศาสตร์เข้ามาจุดที่เด่นของรัฐศาสตร์เข้ามาจุดที่เด่นของการทำธุรกิจเข้ามาจุดที่เด่นของสังคมวิทยาเข้ามาจุดที่เด่นของจริยธรรมเข้ามาจุดที่เด่นของมนุษยวิทยาจุดที่เด่นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาจึงเป็นสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในยุคที่สองเมื่อก่อนคนจะพูดแต่สังคมศาสตร์ในยุคแต่พอเราไปพูดถึงทฤษฎีร่างภาษาคณิตศาสตร์เราก็ได้เน้นคำว่าสังคมศาสตร์ในยุคเราไม่ได้คำว่าวิทยาศาสตร์ในยุคเป็นสังคมศาสตร์ในยุคที่มีองค์ความรู้เพราะว่าร่างภาษาศาสตร์ต้องเข้าใจอะไรไม่ได้เข้าใจกฎหมายอย่างเงี้ยกฎหมายมันเป็นกติกาแล้วผลเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ร่างภาษาศาสตร์เนี่ยมีทั้งหลักการและผลลัพธ์ผลลัพธ์ข้อดีหลักการไอ้ตรงนี้ร่างภาษาศาสตร์เนี่ยสอนผิดบางทีร่างภาษาศาสตร์บอกว่าผลลัพธ์ดีหลักการผิดไม่เป็นไรขอให้ผลลัพธ์ถูกเช่นมาเคียร์ดูดีใช่ไหมวิธีการผิดไม่เป็นไรแต่ขอให้ผลลัพธ์ถูกนี่มาเคียร์ดูดีนี่สอนผิดนิติศาสตร์เนี่ยบางทีสอนให้คนดูแต่กฎหมายแล้วบางทีใช้กฎหมายอาวุธนะครับเช่นผู้สมัครของสภาพเนี่ยไปอ้างว่าจะผิดยุทธศาสตร์อย่างเงี้ยนะรับจ้างเนี่ยเป็นรัฐนี่มันไม่ใช่นักกฎหมายนักกฎหมายต้องอ้างประมวลกฎหมายให้รัฐบาลที่อย่างเดียวราชบัณฑิตเนี่ยอาจารย์ที่ประชุมมาเมื่อวานเขาอ้างอะไรก็มีคณะกรรมการ3คนเปลี่ยนกฎหมาย3ที่ก็เปลี่ยนใหม่แล้วที่จำศัพท์มีคณะกรรมการเปลี่ยนทุกปีมันไม่ใช่กฎหมายจะอ้างอะไรที่จะเอาคนออกจากตำแหน่งเนี่ยมันต้องอ้างประมวลกฎหมายรัฐธรรมนูญสูงสุดถัดมาประมวลกฎหมายถัดมาพระราชบัญญัติถัดมาพระราชกำหนดถัดมาพระราชกิจจาก็เข้าใจสิชั้นกฎหมายไอ้อย่างเนี้ยนั่นคำว่านิติศาสตร์นิติศาสตร์ไปทางรัฐศาสตร์ไปทางความจริงแล้วมันคือรัฐศาสตร์คือมันต้องอินทิเกรตได้เพราะอะไรเพราะการบริหารราชการเองคือการบริหารเพื่อให้ความที่เกิดระบบของความร่วมมือคนหลายกลุ่มมาทำโคเปอเรตโคออปเปอเรตกลุ่มบีเอฟเนอร์เอาคนหลายกลุ่มมาหลายความคิดมาเพื่อทำให้เกิดโคออปเปอเรตก็คือเกิดความร่วมมือคันนี้บริหารด้วยรัฐศาสตร์เขาก็ไม่ร่วมมือบริหารด้วยนิติศาสตร์เขาก็ไม่ร่วมมือต้องพิจารณาตนเองนั่นที่ไปเรียนหลักสูตรและต่างๆเยอะแยะเนี่ยเรียนเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยเขาเพื่อนแล้วเนี่ยมีรุ่นแล้วเนี่ยแต่ไม่มีรู้เรื่องไม่ได้สอนให้เข้าใจอ่ะสอนมันต้องสอนให้เข้าใจสอนเป็นหลักสูตรเล่นให้หมดนะสอนเล่นให้หมดเมื่อเช้าเมื่อวานมีคนมาสัมภาษณ์อาจารย์บอกเนี่ยเดี๋ยวสำนักกิจการที่ทำจะจัดหลักสูตรนี้ควรจะทำยังไงถึงจะปรับปรุงกระบวนการที่ทำได้บอกไม่ต้องรอหลักสูตรอบรมในตำรวจก็ทำอยู่แล้วราชการก็ทำอยู่แล้วสำนักกิจการที่ทำจะทำอะไรก็ต้องทำส่วนตำรวจผ่านราชการเขาผ่านอัยการเขาผ่านแต่ว่าถ้าเป็นหลักสูตรไม่มีเทรนนิ่งนี้เนี่ยที่เป็นความจำเป็นไม่ต้องทำหรอกมันก็เหมือนกับหลักสูตรทั่วไปที่เอาคนไปต่างประเทศพบกันอะไรมีประโยชน์เนาะมันรวมๆกันรู้จักกันแต่ว่าเป็นนักเรียนนอกอ่ะนอกห้องนะพวกนักเรียนนอกห้องแต่นั้นมันประโยชน์การทำความเข้าใจอยู่ด้วยกันสมองเราเป็นภาษาว่าแค่ในเรื่องอ่านสั้นที่การเป็นใจดีสุดถ้าตอนนี้มันมึนไปหมดแล้วตอนนี้คือกลุ่มคนเนี่ยไม่ว่าจะกลุ่มคนสองฝ่ายหรือว่าเจ้าที่รัฐเองคือเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระเพราะมันไม่มีดับที่ไหนเลยมันคิดเป็นคนละครการผมเจอละครก็คือน่ะจบก็ให้อภัยละครผีอ่ะให้อภัยอ่ะแล้วภาษาศาสตร์เนี่ยมีหลักอย่างเดียวที่โค้งมันสูงสุดนะฮะอาจารย์จะบอกให้ทุกประเทศจะมีกฎหมายสูงสุดที่บอกว่าสิทธิในการให้อภัยเป็นของมนุษย์ของเราประธานดีมีอำนาจให้อภัยการบริหารการบริหารจะจบตรงที่ให้อภัยที่อาจารย์ไม่พูดโกรธใครนะแต่ไปดูอเมริกาเนี่ยเขาอภัยกษัตริย์เราเนี่ยต้องมีอำนาจในการให้อภัยทุกอย่างการบริหารทุกประเภทจะต้องจบตรงที่การให้อภัยแต่ถ้าจบตรงโดยการให้อภัยไม่ใช่การบริหาร
ศาสนาพุทธเนี่ยจบลงโดยการให้อภัยนะการให้อภัยสุดยอดนะถ้าให้อภัยได้ถือว่าสุดยอดคิดดูนะเป็นultimate goalที่จะต้องachieveของทุกแห่งนะการบริหารที่achieveได้คือต้องให้อภัยศาสนาพุทธคิดเหมือนกันให้อภัยนะรัฐธรรมนูญอเมริกาให้อภัยอเมริกาให้อภัยไทยให้อภัยหลายหลายประเทศให้อภัยก็ถือเป็นเรื่องไขของการบริหารราชการดีคือต้องมีอภัยสุดท้ายอำนาจในการให้อภัยมันจะมีเพราะว่าประเทศมันเป็นประวัติศาสตร์ที่พัฒนาครับที่ตลาดนี้มันมั่วแล้วต่างฝ่ายต่างก็จะแบบว่าเอาประโยชน์ของตัวเองความจริงอาจารย์รัฐบาลนะพ.ร.บ.ปองดองออกสภาเลือกตั้งใหม่สัญญาประชาคมไว้สัญญาอะไรบอกไม่ต้องการเลยเลือกกันใหม่เลยที่เอาประชาคมมาเลือกเลยไม่ต้องการอะไรไม่ต้องเลยเลือกใหม่เลยไม่อยู่หรอกออกปั๊บเนี่ยเลือกใหม่เลยปั๊บยุบสภาจะดูที่เอาไหมท้าเลยสมมติอย่างนี้นะคือมันจะต้องปรองดองในระดับแต่ตอนนี้มันตอนนี้มันไปสถานการณ์ไม่ได้ดีข่าวเลยไม่ได้ดีเอาเป็นว่าอะไรกันจ้ะก็เอามาลงให้ได้ในสองปีเอาหรือว่าที่สองก็เอามาลงให้ได้ในสองปีเอาหรือว่าที่สองเนี่ยนะต้องบอกไว บางไม่รู้อาจารย์ก็ฟังไม่เฉยถ้าพูดจริงเลยประกาศสิทธิ์นะอาจารย์เหรอก็อาจารย์ดูที่เท่าที่ผ่านมานะลูกพักมาอีกครั้งนะมีความสามารถที่ได้พบมีจิตความสามารถเท่าไรกันแต่ประชาชนเรื่องต่ำนะนี่คือหน้าที่ของประชาชนนั่นแหละถ้าโดนแบบฝรั่งเศสแบบที่อาจารย์ว่าให้เพราะว่าถ้าประชาชนเขาบอกว่าหนึ่งเขาไม่รับความเป็นธรรมใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ถ้าเอาอีกน้องเลือกเรามันโซลันจากจะอธิบายจะเดาถูกในตุลาคมปลายน้องเลือกถ้าเอาอีกนะถ้าไม่เด็ดโซลันจากปลายตุลาเนี่ยแย่โซลันจากตายผิดอยู่เรื่อยจะไม่เชื่อถึงเวลาแล้วก็จับมือกันอยู่แล้วไปไทยเนี่ยท้ายไม่ดีแล้วแต่มาช้าที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับ อเมริกาก่อนเกิดสงครามกลางเมืองนะครับประธานดีไปสูเหียกับประธานศาลสูงสุดก็คือไปสูเหียกับประธานศาลสูงสุดให้ประธานศาลเป็นจุด9คนเลยนะศาลคนก็มี9คนเลยนะให้ตัดสินว่าพลาดคือทรัพย์สินพอตัดสินว่าพลาดคือทรัพย์สินเนี่ยไปเหนือไหมครับที่เพื่อเอาใจฝ่ายใต้ฝ่ายใต้แต่พอคือก็เรียกตุลาการพิวัตรก่อนปี1861เรียกตุลาการพิวัตรก็คือประธานที่บูคานันเนี่ยไปกับประธานศาลสูงแล้วก็ตัดสินว่าพลาดแล้วก็พออย่างนั้นปั๊บเนี่ยนะมันก็เลยมีพลาดเป็นทรัพย์สินเนี่ยมันก็เลยมีพลาดหนีจากฝ่ายใต้มาก็เลยออกกฎหมายอันนึงเรียกว่ากฎหมายฝ่ายใต้ก็เลยบังคับให้ฝ่ายเหนือเนี่ยรัฐบาลรวมเนี่ยออกกฎหมายอันนี้ว่ารัฐบาลจัดว่าเป็นการจับผู้ที่หนีท่าแล้วส่งกลับฝ่ายใต้เรียกว่าผู้จีบแอ๊กฝ่ายเหนือก็คนใต้มาคนท่ามาก็เลยรับไว้เป็นล้านเป็นแสนนะคนใต้หนีมาที่มีกระบวนการฝ่ายเหนือมันก็เลยเกิดตึงเครียดระหว่างเหนือกับใต้แล้วพอรัฐเกิดใหม่เนี่ยบางรัฐก็มีกฎหมายว่าจะมีท่าได้หรือไม่ไม่มีท่าก็สู้กันข้างในในระหว่างรัฐก็ทะเลาะกันเองในระหว่างเหนือกับใต้ก็ทะเลาะกันเองนั้นใต้ก็ไม่พอใจฝ่ายเหนือเรื่อยๆเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐบุรุษรัฐบัญญัติว่าด้วยการส่งท่ากับผู้ที่ถีบแอ๊กคนหลบหนีก็ไม่พอใจฝ่ายเหนือก็อุ้มชูท่าฝ่ายใต้ก็ไม่แฮปปี้มันก็เติมเครียดเรื่อยๆพอตอนหลังก็ไม่ไหวแล้วฝ่ายใต้ฝ่ายเหนือพูดอย่างทำอย่างทั้งที่มันเริ่มมาจากไอ้ประธานาธิบดีอยากเอาใจไปมากไอ้ตุลาการก็ไปบอกว่าภาพเป็นทรัพย์สินออกรูลิ่งอย่างนั้นได้ยังไงศาลรัฐธรรมนูญอเมริกาออกรูลิ่งเพี้ยนน่ะไม่เข้าใจว่าเป็นมนุษย์ภาพคือทรัพย์สินนี่คือจุดตั้งต้นของสงครามกลางเมือง
ซึ่งมีเหตุอาจารย์เขียนหนังสือนะเรื่องการประเมินประทับดีของเมกจากในกรณีที่มีการขึ้นแรงขึ้นของสร้างเป็นจุดกับตัวปัจจัยถ้าสมมติว่าสภาเป็นแบบโดยที่ประธานสภาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญทั้งสองกรณีมันจะนำไปสู่สถานการณ์อะไรก็ไม่รู้วันนี้อาจารย์ก็คาดเดาไม่ได้คืออาจจะมีมือที่สามที่อยากจะเอาพ่นลงเนี่ยมาหาเหตุก็เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลของรัฐก็เลยอย่างว่าที่นี่ก็เลยหาเหตุก็เลยต้องชะลอไว้ให้มันตามแต่ทีนี้ปัดเขาก็โอเคเดี๋ยวเขาก็เบาหน่อยตอนนี้เขาก็เบาหน่อยปิดตาตาเรื่องต่างๆไปแล้วความลงว่าคือต้องหยุดทักทีไม่ได้แบบจำที่ไหนแต่อาจารย์เนี่ยพัฒนาตัวโตเลยนะไม่เห็นด้วยเลยกับที่รัฐมนตรีให้วอลแมนนะอาจารย์ที่คือไม่เห็นด้วยเพราะมันขัดหลักวิชาการขัดหลักทุกอย่างที่เรียนหนังสือมาไม่เคยมีแบบนี้มันไม่มีแบบนี้เป็นไปไม่ได้แล้วก็เสียใจที่คนขนาดนี่อะไรเงี้ยท่านวินิจฉัยแบบนั้นแล้วท่านรู้กฎหมายสุดท้ายท่านก็ยอมรับว่าเราต้องยอมขัดมาตรา68เพื่อที่จะรักษารัฐธรรมนูญเราไงอะไรเนี่ยต้องกติกาบอกว่าท่านจะต้องให้อัยการสืบสวนข้อเท็จจริงก่อนท่านไม่ทำตามกติกาท่านละเมิดวิธีการท่านเองแล้วท่านบอกว่าเอาเป้าหมายให้ถูกได้ไงท่านบอกท่านอยากจะให้รักษารัฐธรรมนูญแต่ว่ายอมไม่ทำตามมาตรา68ท่านพูดเองนะแสดงพูดเองครับพูดเองก็บ้าก็นี่แหละไปอ่านดูสิฮะพูดเองว่าเพราะว่าจริงจริงแล้วเนี่ยมันคือแนวที่สองทางอย่างที่แรกคือว่าเวลากระบวนการในการยื่นคุณต้องยื่นผ่านในการสืบสวนการสืบสวนไต่สวนสอบสวนอะไรมีจำนวนที่จะยื่นมาลองสอบถ้าสมมติการตั้งนูนแต่งานอาจารย์ก็บอกว่าอารมณ์บทของกฎหมายมนูนในเรื่องสรุปประสงค์ในข้อคือมันมีแปดข้อข้อคือว่าอำนาจประทายของประชาชนประชาชนมีหน้าของบ้านเมืองไปอย่างนั้นเพราะนั้นในมาตรา68บอกว่าประชาชนเนี่ยชื่อให้ทางอัยการสุดดูหรือว่ายื่นคำร้องโครงเป็นสารรัฐธรรมนูญเขาพูดถึงเรื่องคำพูดเพราะถ้าเป็นคำพูดให้อัยการสุดเป็นคนส่งคำร้องไปในคำแทนพูดแต่ถ้ายื่นคำร้องเป็นเรื่องของประชาชนยื่นกับรัฐบาลที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตำแหน่งมีโลชนะเปลี่ยนหลักการเป็นหลักกรรมให้พวกหลักการเป็นเปลี่ยนเป็นกรรมเปลี่ยนจากหลักการเป็นหลักกรรมเราต้องเรียกอวิชก็บอกว่าหลักการสะอาดก็ไม่อ่านทั้งดูสิทั้งสิบผลสิหน้าตาไปแปดเปิดอ่านดิอ่านตั้งดูอ่านตั้งดูสิเขาเปรี้ยวจริงมันหลักการคือความจริงก็เป็นเรื่องการตีความตามเจตนารมณ์การตีความของตัวอักษรก็อ้างว่าไม่คำเนี่ยมันสอดคล้องกับระบบมีความหมายยังฟังได้แต่ว่าถ้าบอกว่าที่การผิดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกก็ผมไม่รู้ที่ถูกในผมว่าใหม่แล้วพลาดนะจริงๆแต่ประเด็นต่อไปอย่างนี้อาจารย์คำสั่งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยผูกพันองค์กรปกครองนะแล้วมาตรา216วรรค5ย่อ4วรรค4ย่อ3สอดคล้องกันผมว่าจริงๆแล้วรัฐสภาต้องฟังที่ปัญหาว่าคำสั่งที่ไม่เป็นไปตามมาตรา68จะต้องฟังไหมก็นี่แหละทำให้เกิดว่าประเทศไทยมันไม่มีถือมีแปรเพราะไม่ถือมีแปรแล้วก็มาจัดถือเนี่ยจัดแปรเข้าไปอันตรายเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันล็อกแล้วว่ามันทำให้ประเทศสารตูนกับนิติธรรมนิติบัญญัติไม่มีถือมีแปรประเทศของเราเองในเนี้ยประเทศไทยไร้ทิศทางในเนี้ยมันก็เลยหายเหตุแต่ทีนี้เกียรติภูมิของการเป็นสถาบันนิติบัญญัติเขาต้องรับสารมันก็ไม่ใช่เป็นสอสออะไรต่างนั้นบางคนนี่ก็เข้าใจเกียรติภูมิเกียรติภูมิมันคือถ้าไปเป็นพวกมากแบ่งพรรคเป็นพวกอย่างเดียวเดี๋ยวจะถูกหาว่าไม่มีเกียรติแล้วก็จะเกณฑ์ผู้เลขาของแต่ละสอที่เป็นทางสภาไม่ต้องไปรับฟังเขาก็เขาก็แบบนั้นแต่ว่าประธานสภาเขาต้องมีที่ใช้อะประธานประชาเขาต้องมีทางออกว่าเนี่ยเราต้องรักษาเกียรติสภาคือเราต้องทำนะแต่เราเคารพนะ
เนี่ยว่าการแก้จะมีปัญหาไหมเรียกมาได้เลยแต่เราขอโปรเซสไปก่อนแต่จะยอมเลยถ้าจะเรียกมาสอบถามว่ารัฐธรรมนูญจะแก้แบบไหนเดี๋ยวให้สัญญาได้บอกไปเลยชี้แจงแบบขอเดี๋ยวจะมาชี้อย่างนี้ก็พอไปได้คือต้องคิดคือเราต้องรักษาเกียรติภูมิด้วยเพราะผมมองแบบไม่อย่างนั้นมองแบบด้วยว่าผูกพันกับรัฐบาลนั่นมันออกแบบไม่อย่างนั้นเลยมาตรา216มันออกแบบไม่ชัดว่าผูกพันรัฐบาลว่าความวิจัยของฝ่ายรัฐมนตรีผูกพันผูกพันรัฐบาลแต่มันไม่ใช่ประคับรัฐบาลนะผูกพันเนี่ยหมายว่าที่สั่งไว้ว่ารัฐบาลรับทราบแต่ไม่ใช่เราสั่งพันที่อย่างเองคนละอย่างกันนะไอ้ผูกพันกับต้องเชื่อฟังนี่เหมือนกันนะผูกพันเขารับฟังรับไปปฏิบัติได้แต่ให้มันมาบังคับตัวนี่มันไม่ได้เป็นคำสั่งแล้วมันไม่มีอำนาจศาลไม่มีอำนาจอะไรศาลปกครองเนี่ยยังชั่วคราวเรียกอะไรแบบว่าชุดความชั่วคราวได้อะไรหลายอย่างนะแล้วมันก็อะไรต้องเขาต้องลงมติในภายใน15วันอีกเลยต่างๆมาทำแล้วมันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญข้างในใช่ไหมก็ต้องทำภายใน15วันแล้วผิดรัฐธรรมนูญอีกมันหลายอย่างมากคือคนสั่งให้คนทำที่แบบไม่รู้เอาอะไรขึ้นอ่ะโอเคถามว่าวันนี้ผมได้รับความบันเทิงพอสมควรที่พูดไปเนี่ยนะสมมุติทั้งนั้นน่ะไม่ได้พูดเรื่องจริงหรอกที่พูดไปเนี่ยสมมุติพูดอย่างนั้นอย่างนี้สมมุติคือเป็นนิทานด้วยเราไปคิดกันนะไม่ได้เรื่องจริงหรอกที่พูดเนี่ยพูดนิทานหมดโอเคครับโอเคครับอาจารย์ก็เอาแค่นี้เดี๋ยวอาจารย์มาประชุมพวกเราต่อแต่ก็มีคำพูดเป็นผู้จัดการทางสูงสุดผู้บริหารระบบก็คงต้องทำให้กันแม่
ช่นเมื่อคราวก่อนเนี่ยผมอาจจะต้นเด็กนะฮะที่ตอบข้อสอบผมก็ให้ที่ว่าอธิบายของรัฐบาลทุกปัจจุบันเขาเขียนมามากมายเลยหลายคนเขียนทุกสี่ห้านโยบายพูดเรื่องเด็กก็พูดเรื่องเด็กเรื่องค่าแรงค่าตอบแทนนักศึกษาจบเรียนตรีเขียนมาสามสี่นโยบายซึ่งถ้าเขียนขนาดนี้มันเปิดไปหมดเลยไม่สามารถจะมีความเชื่อถือได้ในเรื่องอะไรทั้งที่แล้วก็พูดเชิญพลังงานมาเป็นภาษาพูดที่ภาษาชาติการอันแรกก็คือว่าไม่มีเป้าสองก็คือไม่เอาทฤษฎีมาจับให้การเสนอความคิดเห็นในข้อสอบในคำตัดคำตอบนั้นเป็นแบบชาวบ้านพูดไปเรื่อยๆว่าไอ้นี่ก็เป็นนี่เห็นผลเป็นนี่แต่ว่ามันไม่เอาทฤษฎีอะไรมาจับเลยว่าหลักการในการคิดในการจ่ายค่าตอบแทนควรจะเป็นยังไงต้องมาก่อนในสถานการณ์ใดนั่นคือการคิดเชิงเปรียบเทียบแล้วพอเสร็จแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าที่มาของนโยบายของรัฐบาลในเรื่องที่เรื่องเรื่องการเรื่องค่าแรงอะไรก็แล้วแต่มันควรจะอยู่ที่มาแบบไหนแบบไหนแล้วก็เขาก็ตอบไปควรจะเป็นอะไรสุดท้ายคือว่า